ลยมานั่งเลยสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพรรคร่วมรัฐบาลท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปก็คงขอคอยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวตามมาขอบพระคุณครับครับมีแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีบ้างแล้วครับครับ